นวันที่เติมข้อความลงในช่องว่างให้เป็นคำขวัญที่สมบูรณ์ลองฝึกดูก่อนนะคะลักษณะของคำขวัญเรียนไปแล้วทีนี้ลองมาเติมคำหน่อยให้ดูเป็นตัวอย่างคำขวัญใดถ้ามันเป็นมีคำสัมผัสคล้องจองมันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยทำไมคะจำง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ถ้อยคำนั้นมันสละสลวยมากยิ่งขึ้นนะคะนะเติมข้อความลงในช่องว่าง นักเรียนต้องเขียนลงไปทั้งข้อความนะคะข้อความที่1ให้เติมเป็นคำขวัญวันแม่นักเรียนไม่ต้องเขียนข้างบนว่าเป็นคำขวัญวันแม่ไม่ต้องบอกให้นักเรียนเขียนไปเลยข้อ1เขียนข้อ1ค่ะเติมให้เป็นคำขวัญที่สมบูรณ์แล้วก็เขียนลงไปในสมุดจะเติมคำอะไรดีเติมให้เป็นคำขวัญตรงนี้มีให้เติมนะเดี๋ยวให้คิดเองทั้งหมดทำให้คำขวัญมันสละสลวยก็ต้องเพิ่มความสัมผัสเพิ่มคำคล้องจองเข้าไปใช่ไหมทำให้มันสละสลวยมากยิ่งขึ้นฉันรักคุณแม่ทำอะไรดีนะทำแต่สิ่งดีเพื่อให้แม่เพื่อให้แม่นี้เพื่อให้แม่นี้ความสุขสบายเหรอถ้าเพื่อให้แม่นี้ความสุขสบายก็ไม่ดีสิคะน่าจะอะไรดีเพื่อให้แม่มีถ้ามีจะสละสลวยกว่านี้ไหมเขียนลงไปตัวอย่างคำขวัญเราสามารถเขียนคำขวัญในโอกาสใดบ้างโอกาสใดบ้างคะที่เราเขียนคำขวัญกันวันแม่วันเด็กวันพ่อวันครูวันปีใหม่จะเขียนคำขวัญให้เพื่อนไหมเขียนเหมือนกันแหละอะไรอีกวันไหนอีกวันสำคัญสำคัญทั้งหลายนะวันสุนทรภู่เขียนคำขวัญไหมเขียนเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ใช่ไหมเสร็จนะคะสรุปแล้วเราน่าจะเติมคำว่าอะไรนะอ่านมาพร้อมกันดิฉันรักคุณแม่ทำแต่สิ่งดีเพื่อให้แม่มีความสุขสบายคำขวัญที่สองแม่นี้มีบุญเกื้อเกื้อกูลูกมาในวันข้างหน้านี้จะต้องล่ะทีนี้คำเนี่ยมันมีคำนะคะในภาษาไทยเนี่ยมีให้ใช้เยอะแยะนักเรียนก็เลือกดูซิว่าเราจะใช้คำไหนดีเขียนลงไปคะเกื้อกูลลูกยาก็ตัวเราลูกยาเติมอะไรดีคะแม่นี้มีบุญเกื้อกูลเกื้อกูลก็ได้หรืออาจบางคนไม่เอาเกื้อกูลเอาเป็นเกื้ออะไรก็ได้เกื้อหนุนได้ไหมเกื้อหนุนก็ได้หรือเกื้อกูลก็ได้แม่นี้มีบุญเกื้อกูลลูกยาในวันข้างหน้าเห็นไหมลูกจะทดแทนก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือกเติมคำใดแต่เติมแล้วมันน่าจะถ้าเพิ่มสัมผัสคล้องจองเข้าไปมันก็จะทำให้สละสลวยนะคะทีนี้เสร็จนะไปเอาคำขวัญวันครูบ้างคำขวัญวันครู16มกราขออะไรดีขอขมาพระคุณครูดูความหมายด้วยขอขมาเหรอคะขอขมาชัยพัฒน์บอกว่า16มกราขอขมาพระคุณครูเอ๊ะมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไม่ให้มันพาไปนะเวลาเติมข้อความไม่ให้ว่าอันนี้มันสัมผัสกันนี้ต้องคำนึงถึงเนื้อหาสาระด้วย16มกราขอขมาพระคุณครูไปขอขมาได้ยังไงขอขมาพระคุณเหรอคะไม่ใช่แล้วขออะไรดีน่าจะเติมอะไรดีคะขออะไร
ขอน่าจะคล้องจองกับสระอา16มกราขออะไรดีขออะไรขอขมาถ้าขอขมานี่มันไม่ได้ใจความนะคะขอขมาพระคุณครู16มกราขอได้ยินแว่วๆแล้วขอลาขอลาเลยเหรอไม่ดีไม่ดีเอาใหม่16มกราขอกลับมาไม่ใช่ครับขอกลับมาพระคุณครูมันพระคุณครูนะคะ16มกราขอโอ้ใช้คำอะไรดีอ้าวเร็วคิดเร็วต้องหลายหัวเนี่ยเร็ว16มกราขอตอบแทนพระคุณครูมันก็ถูกแต่ว่าน่าจะเพิ่ ถ้าเพิ่มคำคล้องจองเนี่ยมันจะสละสลวย16มกราขอโอ้โหคนนี้ก็ขอลูกหมาคนนี้ก็ขอลูกหมาขอกราบขอกราบกราบอ่ะถ้าเป็นคำว่ากราบเนี่ยอะไรคำอะไรที่มันแปลว่ากราบแปลว่าไหว้อ่ะที่ลงท้ายด้วยสระอามีตั้งหลายคำที่จะสามารถเติมได้ขอวันทาได้ไหมได้หรือขออะไรอีกบูชาได้ไหมได้โอ้โหชัยพัฒน์บอกบูชาแม่ขอบูชาพระคุณครูอ่ะเอาใหม่คุณครูเมตตากรุณาต่อศิษย์ท่านสอนให้คิดให้อะไรไม่รู้รู้อะไรดีรู้ผิดชั่วดีเติมเร็วรวดเร็วไปแล้วนะคุณครูเมตตากรุณาต่อศิษย์ท่านสอนให้คิดรู้ผิดชั่วดีอีกสักหนึ่งคำขวัญพระคุณของคุณครูศิษย์ซึ้งใช่ศิษย์ซึ้งสระอูนี่แหละชัยพัฒน์บอกศิษย์ซึ้งสระอูนี่แหละอะไรดีล่ะศิษย์ซึ่งอะไรดีพระคุณของคุณครูศิษย์ซึ่งครูอีกแล้วเหรอคะมันก็คำเดียวกันจะมาสัมผัสกันได้อย่างไรล่ะศิษย์ซึ่งสระอูศิษย์ซึ่งรู้ไม่ลืมเลือนรู้ก็ได้มีคำอื่นอีกไหมถ้าไม่รู้พระคุณของคุณครูศิษย์ซึ่งคุณนี่มันสระอุกับสระอูมันคนละเรื่องเลยนะพระคุณของคุณครูศิษย์ซึ่งคุยคำคล้องจองศิษย์ซึ่งอะไรดีเร็วศิษย์ซึ่งรู้ศิษย์ซึ่งซึ่งอะไรอยู่ไหมได้ยินใครพูดเห็นไหมศิษย์ซึ้งอยู่ไม่ลืมเลือนสุนทรภู่น่ะ16มิถุนาขอขมาอีกแล้ว ขอวันทาแปลว่าอะไรคะไหว้วันทาก็ได้หรือขออะไรเหมือนกันบูชาได้ไหมก็ได้เหมือนกันสุดยอดแห่งครูกรนามนามสุนทรนามสุนทรผู้เชี่ยวชาญเริ่มไวขึ้นและสมองเริ่มไวแล้ว
ท่านสุนทรผู้เป็นครูกวีเป็นครูกวีแต่งกลอนมากหลายปีมากอะไรดีหลายมากมีแต่งกลอนมากมีแต่งกลอนมากหลายโอ้ยถ้าหลายนี่มันจะไปดีไหมน่าจะดีไหมคำว่ามีกับคำว่าหลายอันไหนดีกว่ากันมีนะเพราะว่ามันไปคล้องจองกับคำว่ากวีใช่ไหมคะแต่งกลอนมากมีเพราะดีเหลือเกินเอาแล้วนะทีนี้จะแต่งวันพ่อและจะแต่งคำกลอนวันพ่อและจนไม่ทันแล้วไปพี่เลยปู่ไม่ผมไม่จบแล้วจดจดอะไรจดดูผมจดนี่ผมจดแปลว่าเยอะมากอันนี้ง่ายนะอันนี้แค่ให้เติมคำนะคะอันนี้แค่ให้เติมคำเอาละทีนี้เสร็จหรือยังอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะแค่นักเรียนรู้ว่าถ้าเราเพิ่มสัมผัสคล้องจองเข้าไปจะทำให้คำขวัญของเรามันสละสลวยมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณครูนักเรียนเขียนตัวอย่างคำขวัญนี้เพื่ออะไรให้รู้สัมผัสเพื่อให้ดูเพื่อรู้สัมผัสเก็บไว้ดูเพราะว่าคำขวัญดูแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำไมคะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้คำขวัญวันพ่อเติมเองขึ้นคำให้ที่เหลือจบเอาเอง5คำขวัญคำขวัญที่1คุณพ่อแสนดีท่านมีเมตตาต่อนี่มันยังไม่จบเลยคำขวัญที่2เป็นคนดีก็เพราะพ่อวรรคต่อไปเนี่ยมันน่าจะต้องสัมผัสกับคำว่าพ่อใช่ไหมข้อที่3พ่อมีแต่ให้พ่อมีแต่ให้